เมตตาเจ้าของฉันเถิดพระเจ้าค่ะขอโอกาสให้เจ้าของฉันสักครั้งได้ไหมพระเจ้าค่ะจะให้ข้าอภัยให้เจ้าอย่างนั้นข้าเป็นคนตัดสินพวกเจ้าแต่ข้าให้พี่ชายของเจ้าสวนสงครามเป็นผู้ตัดสินเขาตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไอ้แก้วเสือแรงมันเป็นเด็กหนุ่มสามยังเป็นน้องชายของสวนสงครามมึงควรจะเอาความดีของพี่มาบ้างใกล้เวลาที่จะประหารเสร็จพี่ดูผมอยากจะให้เสร็จพี่เรื่องงานการประหารในครั้งนี้เราก็โจ้แก้วกับสวนสงครามคงเป็นพี่น้องเลือดร่วมสายเลือดอย่าทำแบบนี้เลยเสร็จพี่จะเป็นบาปติดตัวพี่ก็ไม่อยากจะทำแต่เมื่อคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษถ้าพี่ละเว้นมันก็จะเป็นเรื่องยาต่อไปน้องขอได้ไหมอย่าเลยสงสารแม่ของเขาแสงฟ้าหลวงเรื่องครั้งนี้สุราสงครามเป็นผู้ตัดสินเองว่ายายผู้หญิงเห็นไหมทุกคนต่างเห็นใจเจ้าแต่ตอนที่เจ้าทำไม่คิดถึงคนอื่นเอาละหมดเวลาแล้วแต่ก่อนที่เจ้าจะถูกประหารชีวิตข้าจะให้เจ้าได้พบกับทางสว่างเสียก่อนนิมนต์พระคุณเจ้าตรงนี้ตรงนี้ช่วยแก้ด้วยให้หลวงพี่ของเจ้าได้เทพโปรดเจ้าสักหนึ่งคำก่อนที่เจ้าจะตายไอ้แก้วสังฆาวัตจีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้อาตมาได้มาทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาให้โยมเข้าไปฟังเป็นครั้งสุดท้ายโยมครับอาตมาไม่รู้โยมน้องเสียใจแต่โยมน้องรู้ไหมว่ายังมีบุคคลที่เสียใจไม่น้อยกว่าโยมน้องบุคคลคนนั้นก็คือแม่ป่านนี้ก็คงจะร้องห่มร้องไห้ฟ้าใจจะขาดร้องเมื่อรู้ว่าลูกชายที่ตนรักต้องมีโทษถึงประหารชีวิตสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้โยมน้องลำลึกถึงผลที่บ้างก่อนที่จะล่วงลับดับขันไปสิ่งนั้นก็คือพระคุณแม่เพราะสิ่งนี้แหละมันอาจจะช่วยบรรเทาให้โยมน้องนะหลุดพ้นจากความทุกข์และบวกกับพระคุณคำว่าแม่คำนี้มีความหมายขอบรรยายสัพพนามตามรู้สึกเป็นประตูผู้เปิดให้กำเนิดสาธุชนอย่างเรียกว่ามาตุคามสายนาทีเรียกแน่ๆพวกแม่น้ำข้าวทุกคำเรียกแน่ๆว่าแม่พระโพศกหัวแม่ลีหัวแม่ท้าเข้าสมทบคือพิภพยังเรียกว่าแม่พระธรณีOh.
เอวังก็เป็นด้วยประการวัชรี